ขึ้นก็ไม่ได้แล้วชูก็เลยเม็ดแล้วใบยี่ทิพย์แต่การเล่นกว่าเต็มเตยก็ยังไม่มีใบยี่ทิพย์ออกตอนนี้เออมาเล่นเฮ้ยเฮ้ยอย่าจ้ามาครับผมกลายเป็นอีกหนึ่งคลิปสร้างแรงบันดาลใจในการเก็บออมเงินเมื่อนายบุญโชตสุขการอายุ43ปีอยู่บ้านเลขที่626หมู่1ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ได้เผยแพร่คลิปแกะกล่องออมแบงค์20ลงโลกโซเชียลเผยให้เห็นธนบัตรฉบับละ20บาทจำนวนมากต่อมาลูกทั้ง2คนมาช่วยกันนับโดยแยกเป็นมัดมัดละ 2,000 บาทจากนั้นนายบุญโชตได้นำคลิปไปโพสต์ลงโลกโซเชียลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเรื่องการเก็บออมส่งผลให้ชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปแสดงความชื่นชมพร้อมบอกว่าจะหันไปเก็บออมเพื่อสานฝันของตัวเองกันเป็นจำนวนมากล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปพูดคุยกับนายบุญโชตสุขการเจ้าของคลิปวิดีโอซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายของชำแบกเงิน2ถุงขนาดใหญ่โดยภายในอัดแน่นไปด้วยธนบัตรฉบับละ20บาทจำนวน2ถุงมาให้ดูก่อนเปิดเผยที่มาของธนบัตรดังกล่าวว่าเงินทั้งหมดเป็นเงินที่ได้จากการเก็บออมของตนในระยะเวลา5ปีส่วนแรงบันดาลใจเกิดจากตนอยากมีรถยนต์ส่วนตัวจึงเริ่มเก็บสะสมธนบัตรใบละ20บาทซึ่งเหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละวันโดยจะหย่อนลงกล่องกระดาษขนาดกว้าง70ยาว 1.0 เมตรทุกวันเรื่อยมารวมระยะเวลาราว5ปีจึงนำออกมานับเพื่อซื้อรถสารฝันและให้รางวัลให้กับตนเองมันเป็นแรงบันดาลใจมีความฝันอยากซื้อรถให้กับครอบครัวตัวเองหลอกจากบ้านมานั่นเนี่ยอยากที่มีครอบครัวเป็นชินบุรีครับตัวเองกับผมแค่นับเผื่อจะไปเอารถฟอร์จูเนอร์ในตัวที่ตัวเองจอบกับผมนั่นนะครับซึ่งพอไปถึงก็ที่รถก็คนรถไอ้เจ้เวิ้นก็เลยเอาไปว่าว่าเดียนก็เลยไม่ได้ถือเลยทำเป็นเราเดือดร้อนครับเริ่มสะสมยังไงบ้างตอนนั้นก็บางเริ่มได้ครับรอยช่องรอยใบทิพย์ใบทิพย์มั่งเหลือเตะบางทีเลื่อจากการจ่ายโน่นจ่ายนี่ครับยศบางวันแต่วันนี้ครับอาจจะเป็นปั้นเหลือเตะแต่บางวันครับรอยช่องรอยใบทิพย์เองเคยมีบางทีทั้งนี้นายบุญโชตเผยอีกว่าที่ตนเผยแพร่เรื่องการเก็บออมลงโลกโซเชียลก็เพราะอยากให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วลงมือทำนอกจากนี้ตนยังนำวิธีเก็บออมไปสอนลูกหลานโดยให้วางเป้าหมายก่อนเก็บออมเพื่อความสำเร็จในอนาคต